stems หรือลำต้นนะครับหน้าที่ของลำต้นนะก็คือ support นะครับค้ำจุนนะครับส่วนที่อยู่เหนือดินหรือส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาของต้นพืชนะครับ support for the above นะครับ ground organs นะครับค้ำจุนนะครับอวัยวะของพืชนะครับส่วนที่อยู่เหนือดินนะครับการเจริญเติบโตของลำต้นนะครับก็เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเจริญ2ชนิดนะครับจากที่เราเรียนมาแล้วนะครับ apical meristem เกี่ยวข้องกับการยืดยาวนะครับความสูงของลำต้นนะเป็น primary growth นะครับเป็น primary growth ส่วน lateral meristem เกี่ยวข้องกับการเจริญทางด้านข้างของลำต้นนะครับเป็น secondary growthนะครับลำต้นนะครับก็มีส่วนประกอบนะครับอยู่นะหลายส่วนประกอบนะส่วนที่นะส่วนแรกโนดนะโนดก็คือข้อนะครับคือข้อนะ inter node inter แปลว่าระหว่างนั้น inter node ก็คืออยู่ระหว่างโนดนะก็เรียกว่าปล้องนะครับเรียกว่าปล้องนะโนดก็คือข้อ inter node ก็คือปล้องนะครับแล้วตรงข้อหรือตรงโนดนะเราจะเห็นว่านอกจากมีใบเรายังพบว่ามันมีตานะตานะตาก็คือบริเวณที่นะยอดนะครับใบนะหรือกิ่งใหม่นะจะงอกออกมานะถ้าเป็นตาที่อยู่ทางปลายยอดนะครับตาที่อยู่ทางปลายยอดเราก็จะเรียกว่าตายอดนะตายอดก็คือเทอร์มินอลบัดนะครับส่วนตาที่อยู่ทางด้านข้างของลำต้นเราเรียกว่าตาข้างนะครับหรือ axillary bud นะครับตาข้างนะครับตาข้างก็คือนะเรียกว่า axillary bud นะตายอดนะ terminal bud นะครับตาข้าง axillary bud นะครับส่วนตาอื่นๆนะที่อาจจะผสมนะมีโครงสร้างหลายๆอย่างที่จะเกิดจากตานี้นะเป็นตาผสมนะหรือตาที่จะเกิดนะอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนะก็จะมีได้แก่นะตาที่จะเกิดใบนะก็เรียกว่า leaf bud นะตาใบนะตาดอกนะตานี้จะเจริญเกิดดอกก็เรียก flower bud นะถ้าเกิดทั้งใบทั้งดอกทั้งกิ่งนะก็เรียกว่า mixed bud นะ mixed budส่วน adventitious bud ก็คือตานะที่สามารถจะงอกนะเกิดรากขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่ลำต้นนะก็จะมีส่วนของใบนะใบก็ประกอบด้วยตัวใบนะครับเรียกว่า blade นะก้านใบเรียกว่า petiole นะครับนะเวลาที่นะใบหลุดไปนะก็จะเกิดรอยแผลนะอันนี้ก็เรียกว่า leaf scar scar แปลว่าแผลเป็นเนี่ยคือรอยแผลนะครับที่ใบนั้นหลุดร่วงลงไปนะทีนี้ภาพนี้นะครับคือภาพจากการถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กราดหรือ SEM นะเราจะเห็นส่วนของปลายยอดนะส่วนของปลายยอดที่จะมีเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดหรือ shoot apicalmeristem อยู่นะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เกิดการแบ่งไมโทซิสนะครับเพิ่มจำนวนเซลล์ใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการนะเปลี่ยนแปลงยืดยาวออกเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อทำหน้าที่เฉพาะนะส่วนนูนๆที่เห็นตรงนี้นะต่อไปก็จะพัฒนาไปเป็นใบอ่อนนะฮะ young leaf primordium ก็คือตุ่มนะปมนะที่จะพัฒนาไปเป็นใบอ่อนนะส่วนใบอ่อนที่เริ่มพัฒนาไกลไปแล้วนะเริ่มอายุมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นมีรูปร่างคล้ายใบมากขึ้นอันนี้ก็ older leaf primordium นะก็นะเริ่มมีอายุของเซลล์ตรงนี้มากขึ้นเพราะนั้นเซลล์นะจะเนื้อเยื่อเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญนะครับจะเกิดการแบ่งตัวที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะไปเรื่อยๆเพื่อทำหน้าที่เฉพาะเป็นอวัยวะต่างๆของพืชนะเมื่อเราพูดถึงใบที่อยู่ในส่วนของลำต้นนะการจัดเรียงตัวของใบนะในตำแหน่งต่างๆของลำต้นนะก็มีลักษณะ
นะที่ไม่เหมือนกันมีลักษณะที่จำเพาะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะใบอาจจะเรียงตัวสลับสับหว่างกันนะเป็นแบบที่เรียกว่า alternate หรืออาจจะเรียงตัวตรงกันข้ามกันนะเรียกว่า opposite หรืออาจจะเรียงตัวเป็นวงอยู่รอบข้อนะเรียกว่า whorled นะโครงสร้างภายในของลำต้นนะครับถ้าเรานำลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่กับลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมาทำการตัดตามขวางนะครับเราก็จะพบโครงสร้างในลักษณะดังภาพบนสไลด์นี้นะครับภาพบนนะครับเป็นภาพตัดตามขวางนะครับของเป็นภาพตัดตามขวางนะครับของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับพืชใบเลี้ยงคู่นะไดคอตนะครับส่วนภาพล่างเป็นภาพตัดตามขวางของพืชลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับโมโนคอตโมโนคอตนะครับพืชใบเลี้ยงคู่นะครับมีลักษณะการจัดเรียงของมัดท่อลำเลียงนะอย่างเป็นระเบียบนะครับเป็นวงนะอย่างเป็นระเบียบนะฮะโดยนะครับเวลาเราดูโครงสร้างของลำต้นเราก็ต้องย้อนกลับไปที่เนื้อเยื่อทั้ง3ชนิดนะชั้นนอกสุดก็คือ epidermis นะครับเนื้อเยื่อที่1นะถัดมาก็จะเป็นส่วนของcortex นะหรือ ground tissue นะก็จะมีนะเซลล์ชนิดต่างๆนะ parenchyma เซลล์ collenchyma sclerenchyma นะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของมัดท่อลำเลียงนะด้านนอกนะด้านนอกนะนี้นะก็คือ phloem นะครับด้านนอกคือ phloem นะด้านในนะครับด้านในคือไซเลมนะครับท่อลำเลียงน้ำจะอยู่ด้านนอกท่อลำเลียงอาหารจะอยู่ด้านในท่อลำเลียงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะท่อลำเลียงนี้เกิดขึ้นมาจากการทำงานของเนื้อเยื่อเจริญในระยะที่2นะครับเกิดจากการทำงานของเนื้อเยื่อเจริญในระยะที่2นะครับที่เรียกว่า vascular cambium นะครับ vascularcambium นะ vascular cambium นะเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่จะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับให้เป็นนะครับไซเลมและโฟลเอมนะมันก็จะเกิดแบบนี้นะเป็นวงรอบลำต้นเลยนะฮะโฟลเอมอยู่ข้างนอกไซเลมอยู่ข้างในโฟลเอมอยู่ข้างนอกไซเลมอยู่ข้างในตรงกลางนะพิษนะพิษที่อยู่ตรงกลางนี้ก็คือ ground tissue ชนิดหนึ่งนะก็จะมีparenchyma cell นะครับ collenchyma นะครับอยู่ภายในทำหน้าที่เก็บสะสมสารนะต่างๆนะครับแต่ต่อมานะถ้าเกิดลำต้นเจริญอายุมากขึ้นนะครับส่วนเนี้ยส่วนของพิษนี้นะครับก็จะถูกเบียดนะถูกดันให้สลายไปนะครับโดยไซเลมนะครับที่เจริญสร้างขึ้นมาใหม่จาก vascular cambium นะถ้าเราเรียกรวมนะเราเรียกรวมกลุ่มของไซเลมและโฟลเอมนะครับในแต่ละตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะเรียกว่ามัดท่อลำเลียงหรือว่า vascular bundle นะครับมัดท่อลำเลียงหรือ vascular bundle ดังนั้นท่อลำเลียงนะครับในโครงสร้างของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีการจัดเรียงตัวเป็นวงอย่างเป็นระเบียบโดยไซเลมจะอยู่ด้านในและโฟลเอมจะอยู่ด้านนอกซึ่งท่อลำเลียงนี้นะถูกสร้างขึ้นมาโดย vascular cambium แต่ถ้าเป็นโครงสร้างของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับนะเพราะว่านะมัดท่อลำเลียงหรือ vascular bundle
ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นเนี่ยมีการเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบนะครับไม่เป็นระเบียบนะฮะมีตำแหน่งกระจัดกระจายนะครับแล้วก็นะไม่มีแถบนะของวาสคิวลาร์แคมเบียมเป็นวงให้เห็นนะเป็นวงให้เห็นนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถคาดเดาได้ว่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำไมพืชใบเลี้ยงคู่จึงมีลำต้นขยายทางด้านข้างได้เป็นอย่างมากนะมีอายุนะยาวนานนะครับมีขนาดกว้างนะหลายสิบคนโอบแต่ในขณะที่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นนะถูกจำกัดด้วยลักษณะของการจัดเรียงตัวของมัดท่อลำเลียงหรือ Vascular Bundle จึงไม่สามารถนะครับขยายขนาดของลำต้นทางด้านข้างได้เหมือนกับในพืชใบเลี้ยงคู่นะครับเราก็จะเห็นเนื้อเยื่อทั้ง3ชนิดเช่นเดียวกันคือมี Epidermis ด้านนอกนะครับมี Ground Tissue นะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีมัดท่อลำเลียงหรือเนื้อเยื่อลำเลียงนะครับแทรกอยู่ทั่วไปหมดอย่างไม่เป็นระเบียบครับดูภาพขวามือนะก็เป็นภาพของภาพตัดขวางนะครับของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะทางด้านบนนะทางด้านบนนี้เป็นโมโนคอร์ดแล้วก็ด้านล่างนี้เป็นไดคอร์ดนะครับนักเรียนจะเห็นเลยนะอย่างชัดเจนว่าวาสคิวลาร์บันเดิลในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นไม่เป็นระเบียบนะจัดตัวไม่เป็นระเบียบเมื่อเทียบกับนะวาสคิวลาร์บันเดิลในพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งสร้างมาจากนะครับวาสคิวลาร์แคมเบียมโดยมีไซเลมอยู่ด้านในและโฟลเอมอยู่ด้านนอกโครงสร้างภายในของลำต้นนะครับนะเราจะรู้ว่านะเราเคยสังเกตว่าลำต้นเนี่ยตอนที่ยังอายุน้อยๆนะครับเพิ่งงอกออกจากเมล็ดไม่นานเนี่ยลำต้นก็จะยังมีสีเขียวนะลำต้นมีขนาดเล็กนะครับแต่พอลำต้นอายุมากขึ้นผ่านไป1หรือ2ปีนะลำต้นก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะเปลือกลำต้นสีเขียวผิวลำต้นที่มีสีเขียวก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มมากขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเราเคยสอนไปแล้วเรื่องของ primary growth แล้วก็ secondary growth นะ primary growth ก็จะเป็นเรื่องของการยืดขนาดยืดความยาวความสูงของลำต้นนะครับนะซึ่งจะเกิดได้นะจากเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอดนะในพืชที่ลำต้นของพืชที่ยังอายุน้อยนะครับเราก็จะเห็นนะครับ epidermis นะครับ cortex นะครับ primary xylem อยู่ด้านในสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ primary phloem สีส้มที่อยู่ด้านนอกนะเส้นสีแดงนี้ก็คือ vascular cambium ที่ทำหน้าที่สร้าง primary xylem และ primary phloem แต่เมื่อพืชอายุมากขึ้น primary xylem และ primary phloem นะเริ่มทำงานได้ไม่ดีอาจจะมีการอุดตันโดยสารต่างๆนะครับที่มาสะสมดังนั้นนะครับลำต้นของพืชจึงจำเป็นที่จะต้องนะครับมีการแบ่งตัวนะ vascular cambium จำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งตัวใหม่นะเพื่อสร้างไซเลมชุดที่2แล้วก็โฟลเอมชุดที่2นะครับสีเขียวอ่อนนี่ก็คือ secondary xylem หรือไซเลมชุดที่2สีส้มนี่ก็คือ secondary phloem หรือ phloem ชุดที่2นะขึ้นมาทดแทนแล้วก็ช่วยทำหน้าที่นะแทน primary แล้วก็ secondary primary xylem แล้วก็ secondary ขอโทษครับ primary xylem แล้วก็ primary phloem นะส่วนนะจากชั้น epidermis นะครับที่เป็นชั้นบางๆปกป้องห่อหุ้มต้นพืชเอาไว้เมื่อพืชมีอายุมากขึ้นชั้นเอพิเดอร์มิสนั้นก็บางเกินไปนะพืชจึงต้องนะครับมีเนื้อเยื่อเจริญอีกชั้นหนึ่งนะคือชั้นที่เรียกว่านะหรือชนิดที่เรียกว่าคอร์กแคมเบียมนะคอร์กแคมเบียมจะทำหน้าที่สร้างนะครับส่วนของคอร์กหรือเซลล์นะครับหรือคอร์กเซลล์ขึ้นมานะเป็นชั้นหนานะครับเพื่อห่อหุ้มลำต้นที่มีขนาดใหญ่ไว้อีกครั้งนะฮะแทนทำหน้าที่แทนเอพิเดอร์มิสซึ่งบางเกินไปเมื่อลำต้นมีขนาดใหญ่นะดังนั้นนะครับชั้นคอร์กนะครับชั้นของคอร์กก็ทำหน้าที่นะครับห่อหุ้มลำต้นเอาไว้นะครับเสมือนนะเอพิเดอร์มิสนะครับในตอนที่ลำต้นยังอ่อนอยู่นะเมื่อพืชโตขึ้นไปอีกลำต้นขยายขนาดขึ้นไปอีกนะวาสคิวลาร์แคมเบียมนะก็ทำการสร้างนะครับ
ไซเลมกับโฟเอมชุดถัดไปขึ้นมานะชุดใหม่ขึ้นมาอีกนะเพื่อทดแทนนะครับนะชุดเก่าที่อาจจะเริ่มทำงานได้ไม่ดีนะนักเรียนจะเห็นว่านะการที่ไซเลมชุดใหม่ที่สร้างขึ้นมานั้นจะดันไซเลมชุดเก่าเข้าไปข้างในนะเบียดพื้นที่ของพิษนะให้เล็กลงนะจนในที่สุดเมื่อพืชอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะส่วนของพิษนั้นก็จะค่อยๆหายไปหรือลดขนาดเล็กลงมากนะครับส่วนของไซเลมนะสุดในต่อไปนะถ้าพันธุ์อายุของต้นไม้นะครับมากขึ้นนะเป็นหลาย10ปีส่วนของไซเลมทั้งหมดนะพื้นที่ของไซเลมทั้งหมดก็จะกลายเป็นส่วนของนะครับเนื้อไม้นะเหมือนเขียงนะครับที่เราใช้อยู่ตามบ้านเรือนนะนั่นคือส่วนของไซเลมส่วนของโฟเอมนะโฟเอมชุดใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาก็จะดันโฟเอมชุดเก่าให้ขยับออกไปข้างนอกนะให้ขยับออกไปข้างนอกนะครับและนะคอร์กแคมเบียมนะคอร์กแคมเบียมก็จะสร้างนะครับก็จะสร้างส่วนของคอร์กเซลล์นะหนาขึ้นหนาขึ้นนะส่วนของโฟเอมนะถ้าเรียกรวมกับส่วนของคอร์กนะก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าบาร์กนะบาร์กหรือเปลือกไม้นะเปลือกไม้นะวันนั้นนี่คือการเจริญเติบโตในขั้นที่2ของพืชคือการขยายขนาดของลำต้นให้ใหญ่ขึ้นนะถ้าดูจากภาพขวามือนะครับเราจะเห็นว่านะเมื่อลำต้นยังอ่อนอยู่นะก็จะมีเอพิเดอร์มิสมีคอร์เทกซ์มีไพรมารีไซเลมและโฟลเอมแต่เมื่อต้นไม้เริ่มอายุมากขึ้นนะครับวาสคิวล่าแคมเบียมก็จะเข้ามาทำหน้าที่สร้างไซเลมชุดที่2กับโฟลเอมชุดที่2ไซเลมชุดที่2ก็จะดันไซเลมชุดแรกนะเข้าไปข้างในไซโฟลเอมชุดที่2ก็จะดันโฟลเอมชุดแรกออกไปข้างนอกนะเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปีนะหลายๆปีนะชั้นของไซเลมนะครับที่เกิดการสร้างขึ้นใหม่ในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีนั้นก็จะเบียดอัดนะครับเบียดอัดกันแน่นอยู่ตรงกลางของลำต้นนะเกิดเป็นส่วนที่เรียกว่าวุฒนะส่วนเกิดเป็นส่วนที่เรียกว่าวุฒหรือว่าเนื้อไม้ส่วนของนะโฟลเอมนะครับก็จะถูกดันออกข้างนอกนะครับแล้วถัดจากโฟลเอมนะก็จะมีคอร์กแคมเบียมทำหน้าที่สร้างชั้นคอร์กนะฮะชั้นคอร์กซึ่งจะมีการสะสมสารต่างๆมากมายเข้ามาเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำและป้องกันอันตรายให้กับเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านในของลำต้นนะครับส่วนของโฟลเอมกับส่วนของคอร์กนะเรียกรวมกันก็เรียกว่าเปลือกไม้นะครับหรือบาร์กนะนะนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่จึงมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้นะครับจำนวนนะฮะจำนวนของไซเลมนะครับที่สร้างขึ้นในแต่ละปีนะครับหรือว่าจำนวนวงนะครับของไซเลมที่เห็นนี้นะครับสามารถใช้ในการระบุอายุของพืชได้นะครับโดยนะครับ1วงก็แทนรอบการเจริญเติบโตของพืช1ปีนะวงที่2วงแรกนะครับก็คือปีแรกนะที่เกิด primary xylemนะถัดมา2ปี3ปี4ปี5ปีนะพืชนี้ก็มีอายุประมาณ5ปีเราสามารถนับได้ทำไมวงปีมันจึงเห็นทำไมเราจึงเห็นวงปีเป็นวงเพราะว่าใน1ปีนั้นมีช่วงระยะเวลาของฤดูกาลใช่ไหมฮะตัวตอนต้นปีก็มีฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนนะปลายปีก็มีฤดูหนาวใช่ไหมฮะเพราะนั้นช่วงที่สภาพ อากาศไม่เหมาะสมแร่ธาตุสารอาหารในดินไม่เอื้ออำนวยนะครับขนาดของไซเลมก็จะมีขนาดเล็กนะแคมเบียมก็จะสร้างไซเลมได้น้อยนะครับแต่เมื่อใดที่น้ำอุดมสมบูรณ์นะครับอากาศเหมาะสมนะครับมีสารอาหารครบถ้วนในสภาพแวดล้อมนะวงปีหรือว่าไซเลมที่สร้างก็จะมีขนาดใหญ่ก็จะมีความกว้างมากเราจึงเห็นเป็นแถบจางคล้ำจางคล้ำสลับกันอย่างนี้นะครับนะทรีสตัมนะครับส่วนของลำต้นนะความกว้างของลำต้นนะครับเป็นการเจริญเติบโตของพืชในระยะที่2
นะครับเป็น secondary growth นะครับโดยอาศัยนะครับคอร์กแคมเบียมนะครับบวกกับวาสคิวล่าแคมเบียมนะครับบวกกับวาสคิวล่าแคมเบียมนะคอร์กแคมเบียมหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเฟลโลเจนเฟลโลเจนจะมีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสแต่เป็นการแบ่งตัวแบบไมโทซิสแบบที่ไม่สมมาตรคือแบ่งแล้วเซลล์ลูก2เซลล์ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างหน้าตาและหน้าที่ที่แตกต่างกันคอร์กแคมเบียมจะแบ่งตัวให้เซลล์ชนิดแรกเรียกว่าคอร์กเซลล์นะครับคอร์กเซลล์เป็นเซลล์ที่จะมีการสะสมสารนะบางชนิดเช่นโดยเฉพาะสารนะในกลุ่มของซูเบอรินนะครับซูเบอรินนะครับซูเบอรินนะทำให้นะครับส่วนของเปลือกไม้นั้นมีสีคล้ำเข้มดำนะแล้วก็กันน้ำนะป้องกันน้ำระเหยออกนะหรือ water repellent นะคอร์กเซลล์นะจะถูกสร้างขึ้นโดยคอร์กแคมเบียมนะโดยจะถูกผลักดันออกไปทางด้านนอกของลำต้นส่วนเซลล์อีกชนิดหนึ่งที่คอร์กแคมเบียมสร้างก็คือเฟลโลเดิร์มนะเฟลโลเดิร์มเซลล์นี้จะถูกสร้างแล้วดันเข้าสู่ข้างในของลำต้นนะเพราะฉะนั้นคอร์กแคมเบียมนั้นนะครับสร้างเซลล์2ชนิดนะ1สร้างคอร์กเซลล์นะออกสู่ด้านนอก2สร้างเฟลโลเดิร์มดันเข้าสู่ภายในถ้าเราเรียกนะครับนะจากด้านในเข้ามา1เฟลโลเดิร์มเจอ2คอร์กแคมเบียมเจอ3คอร์กเซลล์นะถ้าเราเรียก1 2 3นี้รวมกันนะครับเราจะเรียกว่าชั้นเพอริเดิร์มนะครับเพอริเดิร์มนะท่านไล่จากข้างในออกมานะครับเฟลโลเดิร์มคอร์กเซลล์ขอโทษเฟลโลเดิร์มคอร์กแคมเบียมแล้วก็คอร์กเซลล์นะฮะคอร์กแคมเบียมนะจะผลิตนะครับนะเซลล์บางกลุ่มนะนอกจากจะผลิตคอร์กเซลล์แล้วนะจะมีคอร์กเซลล์บางกลุ่มที่ไม่มีการสะสมของสารซูเบอรินนะครับไม่มีการสะสมของสารซูเบอรินเรียกว่า unsuberized cell นะก็คือไม่มีการสะสมซูเบอรินนะครับเซลล์แบบนี้เราเรียกว่า lenticel นะ lenticel เพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งของ lenticel อย่างในภาพนี้เห็นไหมฮะจุดขาวๆนี้คือตำแหน่งของเซลล์ที่ไม่มีการสะสมของซูเบอรินในชั้นคอร์กนะครับตำแหน่งของเลนทิเซลนี้จะเป็นตำแหน่งที่นะครับสามารถเกิดการเคลื่อนที่นะครับแพร่เข้าออกของแก๊สต่างๆและจากภายนอกเข้าสู่ภายในลำต้นได้นะครับถ้าเราตัดต้นไม้นะต้นไม้ยืนต้นนะที่เป็นใบเลี้ยงคู่มาดูเราก็จะพบว่านอกสุดนะครับก็จะเป็นชั้นของคอร์กนะครับชั้นของคอร์กหรือเรียกว่าเปลือกไม้ชั้นนอกนะฮะ outer bark นะซึ่งเป็นชั้นของคอร์กนะฮะเป็นชั้นของคอร์กนะครับนะถัดมาสีเขียวนี้ก็คือส่วนของเนื้อเยื่อเจริญนะคอร์กแคมเบียมนะถัดจากคอร์กแคมเบียมนะก่อนจะถึงโฟลเอมนะก็ต้องเจอเฟลโลเดิร์มนะถัดจากเฟลโลเดิร์มก็จะเจอโฟลเอมนะโฟลเอมจะถูกสร้างขึ้นมาจากเนื้อเยื่อเจริญวาสคิวลาร์แคมเบียมนะวาสคิวลาร์แคมเบียมถัดเข้าไปนะครับก็จะเจอไซเลมไซเลมที่ยังอายุน้อยนะครับยังทำงานได้นะจะมีเนื้อไม้อ่อนกว่าหน่อยนะเรียกว่าแซปวูดนะแซปวูดหรือกระพี้ไม้นะส่วนไซเลมที่อยู่ด้านในนะครับมีความแข็งแรงมากนะส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่ลำเลียงน้ำได้แล้วอันนี้เรียกว่าฮาร์ดวูดนะครับหรือว่าแก่นไม้นะครับแก่นไม้นะเรียกรวมกันนะครับนะเรียกรวมกันระหว่างนะครับกระพี้ไม้กับแก่นไม้นะครับเรียกรวมกันเราเรียกว่าเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้หรือวุ้ดนะฮะส่วนของนะฮะ
ฟลเอมคอร์กแคมเบียมนะครับคอร์กนะเรียกรวมกันนะครับก็เรียกว่าส่วนของเปลือกไม้นะส่วนของเปลือกไม้นะครับถัดมาเป็นภาพนะครับตัดขวางนะครับของลำต้นนะแล้วก็ย้อมสีนะครับส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดานำมาแสดงให้เห็นด้านนอกนะครับด้านนอกนะจะเห็นชั้นคอร์กเห็นไหมฮะนะแล้วก็ถัดจากชั้นคอร์กเข้ามาก็จะเป็นคอร์กแคมเบียมนะเป็นเนื้อเยื่อเจริญเห็นไหมฮะถัดจากคอร์กแคมเบียมเข้ามาข้างในก็คือเฟลโลเดิร์มนะเรียกรวมนะเซลล์3ชั้นนี้ร่วมกันก็จะเรียกว่าเพอริเดิร์มนะเพอริเดิร์มถัดจากเพอริเดิร์มเข้าไปก็จะเจอฟลเอมนะฟลเอมนะถ้าเรียกรวมนะถ้าเรียกรวมทั้ง2ชั้นนี้ด้วยกันนะก็จะเรียกว่าบาร์กนะบาร์กนะอันนี้ก็คือฟลเอมนะหรือเปลือกไม้นะครับเปลือกไม้นะภาพนี้นะให้เห็นส่วนของลำต้นนะครับภาพตัดขวางของลำต้นอย่างชัดเจนเลยขยายขึ้นมาให้ดูนะนอกสุดเป็นชั้นคอร์กนะฮะแล้วก็มีคอร์กแคมเบียมนะคอร์กแคมเบียมแล้วก็เป็นเพอริเดิร์มนะเพอริเดิร์มชั้นบางๆนะก่อนที่จะถึงส่วนของฟลเอมนะนี่นะฮะตรงนี้นะฟลเอมนะฟลเอมนะเรียกรวมกันนะเรียกรวมชั้นเพอริเดิร์มกับชั้นของฟลเอมนะเรียกว่าบาร์กหรือเปลือกไม้ถัดจากนั้นนะเส้นบางๆนะฮะเส้นบางๆอันนี้คือวาสคิวล่าแคมเบียมนะวาสคิวล่าแคมเบียมนะถัดจากวาสคิวล่าแคมเบียมเข้าสู่ข้างในนี้คือไซเลมนะก็จะแบ่งเป็นนะครับปีที่1 2 3ไล่มานะครับไซเลมนะที่เป็นท่อใหญ่ๆนะนี่ก็คือเวสเซลนะเวสเซลเห็นได้ชัดเจนนะเลดวูดกับเออร์ลี่วูดนะก็คือความแตกต่างของขนาดแล้วก็ความหนาของชั้นไซเลมนะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์นะครับของสภาพดินอากาศในช่วงในแต่ละช่วงเดือนของแต่ละปีนะครับนี่คือนะครับภาพตัดขวางของลำต้นแสดงการเจริญเติบโตระยะที่2ของลำต้นจากเนื้อเยื่อเจริญ2ชนิดคือ Vascular Cambium กับ Corb Cambium ลำต้นมีหลายชนิดนะครับสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2กลุ่มคือลำต้นเหนือดินนะครับลำต้นเหนือดินกับลำต้นใต้ดินนะครับลำต้นใต้ดินลำต้นเหนือดินนะถ้าเกิดเป็นลำต้นของต้นไม้ขนาดใหญ่เราก็เรียกว่า tree หรือว่า woody stem นะเลข4นี้พิมพ์ผิดนะครับนะคือไม้ยืนต้นนะส่วนถ้าเป็นไม้พุ่มนะขนาดเล็กเราเรียกว่า shrub นะถ้าเป็นไม้เลื้อยไม้ล้มลุกนะพืชล้มลุกนะพืชที่นะโตขึ้นมามีอายุสัก1ปีแล้วก็ตายอย่างนี้เราเรียกว่าพวกนะเฮิร์บนะหรือพวกไม้ล้มลุกนะพืชล้มลุกพืชอายุสั้นนะนอกจากนั้นยังมีลำต้นนะส่วนหนึ่งที่พืชนั้นได้ดัดแปลงนะดัดแปลงรูปร่างนะเพื่อทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนะเฉพาะอย่างเราเรียกว่า modify stem นะ modify ก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงไปนะลำต้นเหนือดินที่เปลี่ยนแปลงไปนะได้แก่ creeping stem นะ creeping stem ก็คือลำต้นที่จะเลื้อยนะพาดไปนะตามพื้นดินนะเลื้อยทอดยาวไปตามพื้นนะเราเรียกลำต้นลักษณะนี้ว่า stolon หรือว่า runner นะครับ stolon หรือว่า runner อย่างในภาพนี้เห็นไหมฮะ
เลื้อยทอดไปตามพื้นดินนะแล้วสามารถงอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้นะครับนะส่วนลำต้นอีกกลุ่มหนึ่งคือลำต้นปีนป่ายหรือลำต้นยึดเกาะนะ climbing stem นะครับนะเรียกว่า twiner นะครับหรือ tendril นะครับ twiner หรือ tendril นะถ้านึกไม่ออกนึกถึงนะครับต้นตำลึงนะครับนึกถึงต้นตำลึงนอกจากนั้นนะครับลำต้นส่วนนี้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนามนะสปายแปลว่าหนามนะครับแปลว่าหนามนะทวายเนอร์กับเทนดริลนะครับคือลำต้นยึดเกาะลำต้นยึดเกาะนะครับนะคลาโดฟิลนะครับคลาโดฟิลคือลำต้นที่มีสีเขียวนะครับลำต้นที่มีสีเขียวสามารถเกิดโฟโตซินเทซิสได้นะเกิดโฟโตซินเทซิสได้นะครับลำต้นชนิดถัดมาคือบัลบิลนะบัลบิลนะบัลบิลก็เป็นนะลำต้นนะครับที่แตกออกมานะที่แตกออกมาจากนะครับนะลำต้นใต้ดินนะที่เรียกว่าบัลบ์นะครับอย่างเช่นในภาพนี้คือหัวหอมนะภาพของหัวหอมนะหัวหอมส่วนของเนื้อนะส่วนของเนื้อหัวหอมที่เรากินแท้จริงแล้วก็คือส่วนของใบเกล็ดนะ scale leaf นะครับส่วนของใบเกล็ดนะครับที่เปลี่ยนแปลงมาสะสมอาหารแล้วก็ห่อหุ้มต้นอ่อนเอาไว้นะครับห่อหุ้มต้นอ่อนเอาไว้นะครับนะบัลบิลนั้นแตกหน่อออกมานะแตกออกมาจากส่วนของบัลบ์นะที่เป็นลำต้นใต้ดินนะครับของหัวหอมนะรากที่เห็นนี้ก็เป็นรากฝอยนะครับ fibrous root นะครับนะนี้คือลำต้นที่แตกหน่อออกมาจากลำต้นใต้ดินนะแบบบัลบ์นะเรียกว่าบัลบิลนะฮะถัดมาส่วนของลำต้นใต้ดินนะมี4แบบแบบที่1คือลำต้นใต้ดินที่นะครับนะเลื้อยหรือว่างอกอยู่ฝังตัวอยู่งอกโดยฝังตัวอยู่ใต้ดินนะครับเรียกว่าไรโซมนะเรียกว่าไรโซมสามารถแตกหน่อขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้นะถ้าเกิดลำต้นนั้นทอดไปบนดินนะเรียกว่าสโตลอนแต่ถ้าลำต้นนะทอดนะมุดอยู่ใต้ดินฝังอยู่ใต้ดินเรียกว่าไรโซมนะลำต้นสะสมอาหารลำต้นสะสมอาหารเรียกว่าทิวเบอร์นะครับลำต้นใต้ดินนะที่มีใบเกล็ดนะครับสะสมอาหารนะมีใบเกล็ดนะอยู่ด้านบนนะครับเรียกว่าบัลบ์นะครับเรียกว่าบัลบ์ส่วนคอมนะครับคอมคือลำต้นใต้ดินนะครับที่มีลักษณะนะครับอ้วนป้อมนะฮะอ้วนป้อมนะอันนี้คือลักษณะของลำต้นนะลำต้นมีลักษณะอ้วนป้อมฝังอยู่ใต้ดินนะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับภาพบนนะคือลักษณะของลำต้นที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหนามนะครับนะมีแบบต่างๆเลยนะหนามสั้นหนามยาวนะครับหนามแหลมหนามคมนะฮะส่วนภาพขวามือคือบัลบ์นะฮะลำต้นใต้ดินนะแบบที่นะอยู่ติดกันเป็นหัวนะครับมีใบเกล็ดอยู่ด้านบนนะใบเกล็ดอาจจะมีการสะสมอาหารนะบวมขยายขนาดขึ้นนะเพื่อห่อหุ้มปกป้องต้นอ่อนที่อยู่ข้างในนะครับ
หรือเป็นลำต้นนะบนดินแบบที่ทอดยาวไปตามพื้นดินแบบนี้เรียกว่าสโตลอนเห็นไหมฮะว่ารากสามารถงอกออกมาตามตานะที่อยู่ข้างๆนะที่อยู่กับลำต้นนี้ได้นะครับอาจจะงอกต้นใหม่หรืองอกรากออกมาเพื่อช่วยยึดเกาะอันนี้เรียกว่าสโตลอนนะหรือลำต้นที่งอกฝังอยู่ใต้ดินนะก็เรียกว่าไรโซมนะครับไรโซม